ปะทะมันก็เข้าซองเขาอ่ะโอ้อัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปอ่ะปะทะกันข้างในไอ้คนอยู่ข้างหลังก็จะไปช่วยอย่างเงี้ยมันตายล่ากันมากกองอยู่หน้าภูพระไซเยอะมากไม่ได้ศพเลยครับคุณยายเขาจะยิงคุมตลอดเขารู้เส้นทางหมดเพราะพื้นที่พวกนี้เขาเคยขึ้นมาอยู่โอ้ปะทะกันเป็นวันนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าเราทำอะไรไม่ได้เครื่องบินมาจะมามันก็ยิงเครื่องบินเครื่องบินจะมารับศพเนี่ยยิงโอ้โหกระจายหมดเพื่อนผมมีนักเลงคุมซ่องที่เยาวราชครั้งแรกเลยขึ้นไปบนฐานเลยอยู่ฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีรับน้องใหม่เลยนะครับคุณใหญ่เวียดนามเนี่ยแม่งใส่แล้วก่อนเลยคืนแรกเลยที่เราต้องโดนมันมาเลยวิ่งมาเลยร้องไห้ร้องห่มเลยหาผู้กองผู้กองครับผมกลับบ้านแล้วผมไม่เอาแล้วโอ้โหมันยิงผมขนาดนี้ผมไม่เอาแล้วผู้กองบอกเอ้ามึงนะโอ้โหมึงอยู่เมืองไทยไงมึงเป็นนักเลงคุมบาร์คุมซ่องไงโอ้โหไม่ไหวแล้วเขาอย่างนี้อ้าวผู้กองบอกอ้าวเดินกลับไปเลยมึงไม่มีโทษหรอกมึงเดินกลับไปเลยลงไปก็ตายไอ้แกมันล้อมอยู่มันเป็นกองพันที่ไม่เคยมีกำลังมาเพิ่มเติมไม่มีครับจะว่าพิเศษก็พิเศษตายร้อยเจ็บร้อยก็อยู่เท่านั้นร้อยไหนขาดเท่าไหร่ก็เท่านั้นคงที่ไว้อย่างนั้นไม่สมทบปีพุทธศักราช2515สงครามในลาวกำลังดำเนินไปอย่างรุนแรงไทยได้ส่งกำลังทหารเสือพล่านเข้าไปสนับสนุนรัฐบาลลาวฝ่ายขวาเพื่อต่อสู้กับลาวฝ่ายซ้ายซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์หนึ่งในกองพันทหารเสือพล่านที่ส่งไปคือกองพัน B4626ซึ่งจัดกำลังพลจากนักเลงหัวไม้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการรบมาก่อนและนี่คือเรื่องราวของกองพันวัยรุ่นเดนตาย B4626 โดยร้อยตรีอัมพันธ์เฟื่องเงินหนึ่งในกำลังพลกองพัน B4626หลังจากความสำเร็จของกองพัน B4626ในการรบที่เนินสกายไลน์ทำให้ผู้บังคับชาเห็นว่ากองพันนี้มีประสิทธิภาพจึงได้มอบภารกิจใหม่ให้ขึ้นบนเนินสกายไลน์ขึ้นเนินสกายไลน์เสร็จปุ๊บก็มาเลยนายมาหอมาเลยปุ๊บมาเลยเอาเหลือพันยี่หกนะเดี๋ยวตีได้เนี่ยได้กลับได้พัก15 วันเลยนะเนี่ยภูพระไซไม่มีอะไรเลยนายตอนนั้นคือนายเทพหรือว่านายเทพกับวังเปาอะมาเลยตัวเล็กๆมาเลยนะจริงๆแล้วเราอยู่บนเนินเนี่ยฮะบนเนินนะแล้วทางมันลงไปเสร็จปุ๊บภูพระไซมันจะอยู่เนี่ยภูพระไซถ้ำตำลึงจากภูพระหลังภูพระไซเนี่ยมันจะออกสำทองออกสนามบินสำทองออกทุ่งหินได้เราไม่รู้เลยว่าที่นั่นเขาเป็นบก.ใหญ่เช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้ภารกิจแล้วแต่ยังไม่ถึงวันเวลาเสร็จปุ๊บเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับมันทิ้งระเบิดปืนใหญ่ลงเป็นชั่วโมงเช้าขึ้นมาผู้กองบอกให้มึงดูดิส่งกล้องดูเนี่ยมาตากแดดถอดเสื้อตากแดดกันเนี้ยโอ้ตัวขาวเลยมีฝรั่งเลยถอดเสื้อขาวเลยในถ้ำมันนะเครื่องบินทิ้งปืนใหญ่ยิงจบภารกิจปุ๊บฝรั่งนี่เป็นพวกน่าจะเป็นพวกรัสเซียหรือคิวบามากกว่าผมว่ามีทุกชาติที่เป็นคอมมิวนิสต์ในนั้นน่ะจีนก็ยังเคยเจอจีนนี่ไว้หนวดแบบนี้แล้วเวลาเรายิงปะทะเนี่ยมันถอยหลังยิงเก่งมากครับถอยหลังยิงกันถอยหลังยิงมันถอนตัวนะฮะมันถอยหลังยิงเนี้ยปุ๊บปุ๊บมันเดินถอยหลังยิงมันไม่วิ่งนะมันยิงกับเราปะทะกับเราเนี่ยมันถอยหลังถอยเข้าทับเสร็จปุ๊บช่วงนั้นการเดินลูกขบวนเนี่ยวันแรกที่ขึ้นมา101นำวันที่2ก็จะเป็น102นำวันที่3ก็จะเป็น103เนาะในกองร้อยก็จะหมุนเวียนว่า101วันแรก101หมวด1นำเมื่อครบรอบแล้ว101หมวด2นำวันที่3ก็101หมวด3นำก็จะหมุนเวียนกันแต่ละหมวดนำวันแรกที่มาท่ากัน100ผม101นำวันรุ่งขึ้นก็เป็น102นำแล้วผมก็มาอยู่กลาง103เนี่ยจะส่วนมากเขาจะเป็น100หนุน102ก็เข้าตีผู้ฝ่าใส่เวียดนามเนี่ยเขาเห็นเขาอยู่บนเขาเขาเห็นเราเดินนะพอเราต้องเดินลงเขาไปหน้าผู้ฝ่าใส่เนี่ยมันจะเป็นดงกล้วยทุบมันข้างล่างอ่ะในหุบนะมันจะเป็นป่ากล้วยทุบเป็นทางแล้วก็วางหมดแล้วพื้นที่สังหารด้วยหมดแล้วเสร็จปุ๊บไอ้พันสี่เนี่ยพันหกศูนย์สี่เนี่ยหกศูนย์สี่นี่เขาฝึกไม่ได้ฝึกกับผมเขาฝึกที่พิษณุโลกเขาจะมาอยู่กรมเดียวกับผมเขาก็เป็นกองหนุนเขาก็อยู่ข้างล่างเขาบล็อกอยู่แล้วเขาบล็อกผมเข้าเขาก็เห็นแล้วก็เดินผ่านก็เข้าไปเขาก็เห็นเราแล้วเดินเข้าไปเขาบอกคือเพื่อนผมเนี่ยกูเห็นมึงเดินแล้วโอ้โหมึงตายแล้วเขาไม่ขยับเลยปกติเขาจะเป็นกองหนุนผู้พันก็สั่งไม่เอาอยู่เฉยคือความคิดแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ว่าเขา
ทุกคนอ่ะที่ไปในลาวอาจจะมีความคิดแต่เมื่อย้อนกลับมาหลายๆปีขึ้นมาเออเราทำทุกอย่างนี่มันก็เพื่อประเทศชาติของเราเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราไม่มีทหารพานหมดแล้วครับอีสานอ่ะผมเพราะว่าข้างในเขามารวมเพราะมันถ่ายเทกันแล้วอาวุธมันก็ส่งมาจากลาวมาข้ามโขงมาหมดแล้วเขาพร้อมที่จะข้ามมาเราแค่ใช้เวลา2ชั่วโมงจากภูคูนมาแค่2ชั่วโมงก็ทะลุบ้านแล้วหมดแล้วแต่ว่าตอนที่เราไปทำเราไปลบมาเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเราเด็กอยู่ด้วยเราไม่มีความคิดอะไรเฮ้ยไอ้หาวไอ้แม่งเราลบเดี๋ยวก็ถึงว่าทำให้จบภารกิจแต่เวลามันตายกันจริงตายจริงตายกันเยอะแต่ผมก็เดินเข้าไปเสร็จมันก็เข้าซองเขาอะโอ้อัดกันเข้าไปอ่ะปะทะกันข้างในไอ้คนอยู่ข้างหลังก็จะไปช่วยอย่างเงี้ยมันตายล่ากันมากกองอยู่หน้าภูพระไซเยอะมากไม่ได้ศพเลยครับคนเจ็บมาออกมาไอ้คนตายอ่ะเอาศพมาไม่ได้เยอะมากกองอยู่ที่ภูพระไซกองอยู่เลือดท่วมช่วงนั้นผมยังอยู่บนสันเนินแต่ผมโดนลูกยาวยิงปืนใหญ่มันจะยิงคุมไว้หมดเลยนะครับไอ้นั่งเข้าพื้นที่สังหารเนี่ยมึงถอดไม่ได้แล้วไงอัดกันอยู่งั้นน่ะเขาตั้งปืนกลเลยปืนกลในป่ากล้วยดงกล้วยแหวกขึ้นมาก็เห็นปืนกลแล้วเดินเข้าไปเข้าซองนะทางเดินเข้าไปคือหลบก็หลบป่ากล้วยถอนไม่ได้ไอ้พวกนี้ก็เห็นปะทะกันหนุนเข้าไปไอ้พวกที่อยู่บนสันเนินสแกลายที่จะลงไปช่วยลงไม่ได้ปืนใหญ่เขาจะยิงคุมตลอดเขารู้เส้นทางหมดเพราะพื้นที่พวกนี้เขาเคยขึ้นมาอยู่และอีกอย่างผมว่าเขามีผู้ตรวจการหน้าที่ดีพวกนี้เขาเก่งเขาฝังตัวอยู่พวกนี้ก็จะก่อกับฐานแล้วก่อกับกองพันตลอดอะแล้วก็รายงานตลอดปูปะทะกันเป็นวันนะครับตั้งแต่2 โมงเช้ายิงกันตลอดเราทำอะไรไม่ได้เครื่องบินมาจะมามันก็ยิงเครื่องบินปตอเขามีนะครับไม่ใช่ไหมเขาไม่มีปตอเครื่องบินจะมารับศพเนี่ยยิงโอ้โหกระจายหมดผมก็นอนอยู่กับเพื่อนผมอะประเสริฐลูกอินนอนอยู่ด้วยกันเพราะประเสริฐลูกอินเนี่ยครับคนบ้านเดียวกันนะกินอาหารเช้ามากินนั่งกินในหลุมอะหลุมบุคคลเนี่ยหลุมปืนใหญ่นะครับบนเขานี่มันเยอะหมดบนเนินที่มันแต่จริงๆแล้วเขาวางหมากไว้หมดแล้วแต่แล้วหลุมอ่ะเขาวางหมากหมดแล้วก็นั่งกินพอดีเพื่อนแบกไอ้ดิ้งดองมามันก็มาบอกเฮ้ยกูไม่ไหววะมึงแบกต่อว่าจะทำสนามบินไว้แล้วว่าจะแบกศพข้ามขึ้นเลยไอ้ข้างล่างก็ปะทะกันไปแล้วไอ้ข้างหลังก็แบกศพทยอยขึ้นมาผมก็บอกเฮ้ยเสิร์ฟไปช่วยแบกให้เพื่อนเราไว้ผมก็ลุกไปไอ้สองคนก็มาแบกก็มาที่ผมโอ้หันกลับไปดูฟันกบเลยลงเลยนะสองคนก็ตายถ้าผมไม่แบกศพผมก็ตายกับเพื่อนคาที่คาหลุมมาฟันดำขึ้นเลยโอ้โหเล่นปืนใหญ่เราอย่างเดียวแต่ผมก็แบกไปก็ไปส่งต่อให้เพื่อนผมก็ไปนอนแทนก็ไอ้เพื่อนก็แบกจะขึ้นสนามละคือขึ้นไปที่ยานจอดเครื่องบินนะสนามนี่เราตัดทำเองเขามองเห็นไหมครับซัดนะตรงนั้นอีกโอ้โหทั้งศพทั้งคนเละเทะไปหมดบนเนินไม่ได้ศพเลยบนทางสแกลายเนี่ยที่ปะทะกันที่เดินสแกลายจะไม่ได้ศพเลยมันกระจายครับแล้วอีกอย่างมันเราตั้งหลักไม่ได้เลยอ่ะมันยิงปืนใหญ่มันจะกดเราตลอดนะทั้งวันมันยิงไอ้ข้างล่างกับปะทะกันไอ้ข้างล่างกระถอนก็ลำบากในหุบก็ปะทะกันอยู่นะไอ้ข้างบนก็ขยับไม่ได้ข้างบนก็ปืนใหญ่มันก็กดหัวเราตลอดปืนใหญ่ยิงข้ามเนินไปก็ลงไปล่องแจ้งยิงข้ามเนินบางทีก็ลงสันเนินเพราะสันเนินเนี่ยปุ้งตุ้งตุ้งตุ้งมันยิงถ้ายิงข้ามไปเราปะทะกันอยู่ฝั่งเนี่ยเราปะทะกันอยู่เนี่ยเราเดินลงมาทางไอ้ปืนก็ยิงคุมเลยคุมคุมคุมปุ้งบึ้งตลอดเวลาเสร็จปุ๊บผู้กองผมขออนุมัติถอนตัวก็ถอนปุ๊บก็ลงเลยลงจากที่ปะทะถอนค่อยๆทยอยถอยออกมาขอให้เอาคนถอยนะคนเจ็บออกเอาได้ก็เอาไม่ได้ก็นอนควนคางอยู่ตรงนั้นก็เยอะแยะเลยครับไม่ได้ก็มีนอนถอนออกมาเสร็จปุ๊บเขาขึ้นไปพักตามฐานต่างๆแล้วก็เช็คยอดสูญหายเท่าไหร่สูญเสียเท่าไหร่อะไรต่ออะไรไอ้สูญหายไม่ละสูญหายมันมีแต่ไอ้สูญเสียเนี่ยเราไม่รู้เลยเป็นร้อยคนนะครับไม่รู้มันไปกันไหนบาดเจ็บก็เอาเยอะบาดเจ็บตั้ง20 กว่าคนส่งขึ้นเครื่องแต่เจ็บที่เอามาได้ก็ส่งขึ้นเครื่องปุ๊บมาเย็นปุ๊บไม่มีอาหารกินเขามาอย่างดีทีนี้โอ้โหอาหารให้กินอย่างดีเลยแถมมีเบียร์มาให้กินอีกคนละกระป๋องยังมีเบียร์ให้กินอาหารอุดมสมบูรณ์
โอ้ปลอบใจเลยนายก็มาเยี่ยมโอ้โหโดนหลอกเข้าไปแล้วนายก็เข้ามาเยี่ยมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปอยู่ฐานนู้นนะไปอยู่ฐานนี้นะแบ่งกำลังไปอยู่จัดไปจัดไปไม่มีเพิ่มเติมไม่มีอยู่หมดเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นมันเป็นกองพันที่ไม่เคยมีกำลังมาเพิ่มเติมไม่มีครับจะว่าพิเศษก็พิเศษจะว่ายังไงก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจว่าแนวความคิดกองพันอื่นเนี่ยเขาเสียเขาต้องมีปรับกำลังใหม่ฟื้นปรับกำลังกลับไปฟื้นปูกำลังใหม่ให้มาเต็มกำลังของผมตาย100เจ็บ100ก็อยู่เท่านั้นอยู่นั้นมึงขาดเท่าไหร่100ไหนขาดเท่าไหร่ก็เท่านั้นคงที่ไว้อย่างนั้นไม่สมทบปะทะครั้งแรกเนี่ยครับจิตใจรู้สึกไงครับเห็นเพื่อนตายเนี่ยฮะมันเห็นนะเห็นตายแต่ว่าเรามันตายก็ไม่วันขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรครับมันก็ปกติธรรมดาเราเหนื่อยแล้วจะทำยังไงจะหากินยังไงอะไรมากกว่าของไม่มีอะไรหมดทั้งตัวมีแต่ตัวอย่างเดียวมีแต่ตัวอย่างเดียวของทุกอย่างหมดทิ้งหมดแล้วอากาศเขาหนาวแต่เขาก็ดีเรื่องนี้นะส่งแจ็คเก็ตฟีนมาผ้าห่มมาอะไรมาให้ของที่เราจะต้องใช้อะดำรงชีพอยู่ให้ได้เขาจะส่งมาให้เราหมดเรื่องอาหารการกินมาเสร็จปุ๊บไปตั้งฐานใหม่ตอนนี้ก็เอาวุฒิกระสุนมาโอ้โหเอามาให้เต็มเลยเราต้องการอะไรอะเอามาให้หมดบางทีถ้าฮอไม่มาเนี่ยเขาจะส่งด้วยเครื่องบิน430เนี่ยบนสันเขาเนี่ยมันจะถีบลงอ่ะบางทีโอ้โหกระสุนเป็นลังๆเป็นแพ็คใหญ่ๆเงี้ยโอ้โหแล้วลงไปตีนเขาเนี่ยใครจะไปเอาอ่ะน้ำใส่น้ำมาลงมาทีน้ำระเบิดปุ้งน้ำมันแตกหมดเราก็ต้องไปแสวงหาน้ำไอ้พวกกระสุนพวกนี้ไอ้แก้วก็ไม่มีใครกล้าลงไปเอาถ้าเป็นในฐานเนี่ยกำลังพลที่อยู่ในบังเกอร์เราต้องออกนะฮะที่มันลงบางทีลงหลังคาบังเกอร์ยุบไปเลยอ่ะมันปล่อยลงมาบังเกอร์เนี่ยนอนอยู่ในบังเกอร์เนี่ยเพราะมันลงมาโอ้โหบางทีมันเป็นรถใหญ่ๆเนี่ยแผ่นใหญ่ๆเนี่ยลงมาปุ้มลงมาบางทีถ้าเป็นนั้นปุ๊บก็จะฮอมาถีบลงจากฮอมาพอร์เตอร์ก็มาแล้วแต่ว่าเร่งด่วนเขาได้เครื่องบินอะไรเขาจะเอาส่งมาให้สมมติเราไปขึ้นฐานเนี่ยปุ๊บเราจำหน่ายไปแล้วกระสุนมันมีปะทะเพิ่งกลับมาปะทะมาบางคนก็ไม่มีปืนแล้วเขาจะเร่งโดดมาเสร็จปุ๊บถ้าเป็นอาวุธเนี่ยเขาจะส่งมาทางฮอเลยฮอลงเลยฮอนี่เขาจะบินวนหลายรอบล่อไปล่อมาปุ๊บลงเสร็จปุ๊บเขาขึ้นเลยเวลามันปะทะกันเนี่ยมันบางคนจิตอ่อนนะครับมีครับเพื่อนผมมีไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นนักเลงคุมซ่องที่เยาวราชครั้งแรกเลยขึ้นไปบนฐานเลยอยู่ฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีรับน้องใหม่เลยนะครับคุณใหญ่เวียดนามเนี่ยยิงเลยคืนแรกเลยที่เราต้องโดนไม่รู้ปืนใหญ่เราหรือปืนใหญ่อะไรแม่งใส่แล้วก่อนเลยมันมาเลยวิ่งมาเลยร้องไห้ร้องห่มเลยหาผู้กองครับผมกลับบ้านแล้วผมไม่เอาแล้วโอ้โหมันยิงผมขนาดนี้ผมไม่เอาแล้วผู้กองบอกเอ้ามึงนะโอ้โหมึงอยู่เมืองไทยไงมึงเป็นนักเลงคุมบาคุมซ่องไงโอ้โหไม่ไหวแล้วเขาอย่างนี้อ้าวผู้กองบอกอ้าวเดินกลับไปเลยมึงไม่มีโทษหรอกมึงเดินกลับไปเลยลงไปก็ตายไอ้แกมันล่องอยู่ข้างล่างเราจะเดินไปไม่รู้จักนะเพราะเรามาเครื่องบินมาลงนะตอนน้ำก็ปรับตัวอยู่ได้ใหม่ๆบางคนฝันอ่อนกระเจิงก็มีคนเห็นเลือดเพื่อนเนี้ยขนาดพลเสนารักษ์อ่ะเขาเรียกให้หมอกันเพื่อนผมอ่ะมาใหม่ๆไปนั่งเข้าส้วมหน้าแนวเนี่ยครับหน้าแนวเนี่ยก็ตามธรรมชาตินะนั่งทุกขึ้นเอามือไปเท้าปุ๊มข้อมือหายไปวิ่งขึ้นมาที่กองบกร้อยเนี่ยผมก็อยู่บกร้อยพอมันยังไงมันหมอก็จะอยู่บกร้อยผมก็เลยหมอเห็นหมอคนเจ็บหมอวิ่งหนีหมอวิ่งหนีเลยอ่ะโอ้เห็นเส้นกระดูกเลยหมอวิ่งหนีเลยโอ้วิ่งไปผมก็เอาผ้ามาพันมาผ่านเรียกคอมาข้อมือขาดเพื่อนผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดน่านมันเด็กกรุงเทพเหมือนกันไปได้เมียที่นู่นไอ้นั่นที่นวลสแกลายเนี่ยผู้กองเขาเรียกผมอ่ะผมมีหน้าที่ไปวางกับระเบิดวางเคมีวางอะไรรอบฐานรับผิดชอบแนวผมก็ไปมันก็อยู่ที่ทางลงไปจะไปวางอ่ะหน้าบังเกอร์มันก็นั่งอยู่หน้าบังเกอร์บอกมันไปไหนผมไปวางกลับนะไว้กูไปด้วยดิบอกให้มึงเดินตามตูดกูไปดีๆนะก็วางเสร็จเรียบร้อยไปขึ้นเดี๋ยวกูยืนดูหน่อยออกนอกทางแล้วหนึ่ง
กุ้มฟันเนี่ยดำเลยเอาแล้วเหี้ยโดนแล้วผมก็นึกในใจว่ามึงโดนแล้วคนก็มาเฮ้ยใครว่าโดนบ้างวะชื่อเล่นชื่อยุ่นมันก็ขานขึ้นมาผมก็ไปลากตัวมันขึ้นมาขานขึ้นมาแผ่นเท้าเนี่ยหายไปหมดเลยใส่คอมแบทนะฮะคอมแบทอะไรกันมีแผ่นอะไรกันแผ่นเท้าหายไปหมดเลยผมก็มานั่งแกะรองเท้าให้มันคอมแบทเหลือแต่เนี้ยพื้นหายหมดเลยโอ้โหทั้งมันทั้งเลือดโอ้โหเป็นริ่มผมมานั่งแกะให้มันแกะเอาพันแผ่นมันแต่มันไม่รู้จะมันชามันไม่รู้สึกแล้วก็หมกปีนเรียกคอมาทุกวันนี้มีเงินเดือนละ20,000ได้พันสุขประเภทหนึ่งนะคุยยังติดต่อตลอดคุยทางไลน์ถามว่าใครเป็นคนช่วยมึงวะใครมึงช่วยมึงมาเนี่ยถ้ามึงไม่ล่ามึงมามึงตายไปแล้วเออกูรู้ว่ามึงอะไรที่นั่นอ่ะบางทีนะของเก่าเขาอ่ะรุ่นพี่รุ่นทหารลาวหรือใครมันวางไว้หรือไม่มันเยอะบางทีปลากระป๋องเนี่ยเรากินแล้วปลากระป๋องเนี่ยโยนมาเนี่ยบางทีก้มเลยนะมันวางหน้าแนวเนี่ยอันตรายมากมันเป็นชีวิตที่สนุกก็สนุกนะฮะมันที่อันตรายอันตรายคือเราไม่รู้แล้วชีวิตเราจะอยู่ไปถึงไหนกันถึงนะมันมาทุกเวลาบางทีมันเข้าเลทฐานเราก็ปะทะกับมันยิงกับมันครั้งหนึ่งวันที่12เนี่ย12สิงหาเนี่ยเข้ากลางวันเลยนะตอนนั้นอยู่ที่สกายไลน์เออสกายไลน์ครับมันเอาเครื่องแบบทหารของเราเนี่ยเดินเข้ามาเลยนะแต่นี่ว่าไอ้ทางเข้าเนี่ยมันจะมีบังเกอร์อยู่บังเกอร์คนเขาประจำอยู่ทางเข้าทางสันเนินสกายไลน์เนี่ยมันเดินยันทะลุถึงไปกี่ฐานเข้ามาทางนั้นเลยเอามาเขาก็ยิงมันตายมันผิดปกติไงตัวมันหน้ามันขาวอ่ะของเราทหารไทยมันดำนั่นมันโอ้โหซีดเลยเข้ามาเขายิงตายเลยตัดผมสั้นไปคนบาดประจำตัวอะไรผู้หญิงอ่ะมีลูกเขาครอบครัวเขาน่ะติดอยู่ที่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเป็นเวียดนามแบบแต่งตัวทหารไทยเลยบางทีแต่งตัวทหารไทยเนี่ยเรารัตเวียนนี่มันเรียกนะมันเรียกถ้าเราไม่รู้ว่าเข้าไปอ่ะบางทีไม่จับมันก็จริงเคยรัตเวียนไปเรียกถอนเลยบอกว่าไปค่อยๆถอยเลยเรากล้าไปเสมอก็ไม่ไหวนะตายนะมันต้องรู้จักเอาตัวรอดให้ได้ด้วยอยู่ในลาวต้องเอาตัวรอดให้ได้